ข่าวเด็ด789ไก่ป่ายาแก้มือศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9หลังจากที่ไก่ป่า13เหรียญรีสอร์ทเป็นฝ่ายพ่ายน้องให้กับศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9ลงมาอย่างพลิกล็อกในยกที่4ในศึกราชดำเนินมวยไทยบวกศึกเพชรยินดีเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังการชกทางด้านเสี่ยเม่นผู้จัดการของไก่ป่าอยากที่จะส่งไก่ป่าขึ้นชกล้างตากับศักดิ์ศรีอีกครั้งพอมีเงินเดิมพันติดป้ายนวมเป็นการสร้างสีสันให้ด้วยมั่นใจหากได้ชกกันใหม่จริงๆไก่ป่าต้องล้างตาได้อย่างสนุกอย่างแน่นอนโอซากิซ้อมรับหมัดเตรียมแย่งแชมป์เคียวพลันชัยซามูไรอันตรายโอซากิโออิชิยิมโหมซ้อมรับกำปั้นอย่างหนักทุกวันพร้อมที่จะขึ้นชิงแชมป์รุ่นไฟเวทเวทีลุมพินีกับเคียวพลันชัยเจ้าของตำแหน่งแชมป์ในศึกเกียรติเพชรวันศุกร์ที่15มิถุนายนนี้พร้อมแสดงความมั่นใจการชกในไฟนี้ตนจะต้องเดินทางมากระชากแชมป์กับญี่ปุ่นได้แน่ขอเพียงต่อยโดนจังๆเพียงหมัดเดียวเท่านั้นรับรองเคียวพลันชัยทนไม่ไหวแน่ถ้าไม่มั่นใจไม่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาชิงที่เมืองไทยอย่างแน่นอนเทิดเกียรติหวดประดูเงินเปิดหัวมวยรอบปูนเสือมวยรอบปูนเสือครั้งที่18ในรอบ8คนสุดท้ายหลังจากที่จับประกบคู่กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมกลับมาระเบิดความมันในวันอาทิตย์ที่1กรกฎาคมนี้เปิดหัวรายการด้วยคู่มวยคุณภาพเทิดเกียรติสอบก่อนพบประดูเงินตามมาด้วยคู่ที่2ฟ้าประธานดาบรันสารคามพบธนชาติสจุลเสนและคู่มวยคุณภาพอีกครับข้างอัดแน่นเต็มรายการแฟนมวยเจ็ดสีอย่าพลาดชมไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน